อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งานประกวด MAN HOT STAR Thailand ประจำปี 2022 ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับวินของเราสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วในงาน MAN HOT STAR ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับเลยอยากให้พี่มาร์คเนี่ยกล่าวนิดนึงสำหรับงานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งนะครับที่จัดที่ไอคอนสยามซึ่งก็เตรียมตัวมานานแล้วเห็นความตั้งใจของผู้จัดนะครับก็เป็นงานระดับอินเตอร์เนาะก็มาคิดว่ามันเป็นการยกระดับในการแข่งขันประกวดซึ่งน้องๆในแบบหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เป็นคนที่โอเคแบบเห็นแบบรางวัลที่เขาได้แต่ละคนก็มีโปรไฟล์ดีและนี้ก็มาเชียร์หลายๆคนที่เป็นน้องในแบบที่เคยรู้จักกันนะครับแต่ก็ได้แต่เชียร์นะเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่ก็ทุกคนก็สนิทหลายๆคนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ก็อยากให้คนไทยได้มีใครอยู่ในดวงใจไหมจริงๆก็อยู่ในดวงใจหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับก็เห็นทุกบอกเลยว่าในแบบหน้าตาดีแล้วหุ่นดีเพอร์เฟกต์แบบคัดมาแล้วอ่ะนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นวันที่ดีของเขาอ่ะนะครับได้เลยมาถึงธุรกิจบ้างตัดผมเป็นราคาแบบว่า6ลากโอ้แฟนคลับอยากรู้เป็นยังไงบ้างรายละเอียดแบบว่าจริงๆมันไม่วันนี้มันทำงานมาในพาร์ทของการที่ต้องใช้ประสบการณ์จริงของตัวเองนะครับในการทำงานแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการที่มันไม่ได้ตัดผมอย่างเดียวมันคือการพัฒนามุมมองความคิดมันเลยอยากทำอะไรสิ่งที่เป็นตัวเองนะวันนี้ที่เรามีความสุขแล้วก็เป็นการแชร์ความสุขของคนที่คิดว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็นลูกค้ามากวันนี้บอกว่าการทำผมจะทำที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะปรับเป็นลูกค้ามาทาวินต้องเลือกต้องทำตัวเองให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอะมาร์คแค่รู้สึกว่าการที่เป็นมาร์คทาวินจะต้องบริการอะมันมีอะไรที่อัลตร้าลักชัวรี่แน่นอนพิเศษมันมากกว่ากันแค่การตัดผมมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องดูกันในระยะยาวเพราะหลายๆคนเหมาะสมที่มีเงินเยอะแยะแล้วแต่มันมีเรื่องที่พัฒนาอีกหลายเรื่องทางด้านคอนเนคชั่นสุขภาพ